ี้เรามาทำอะไรนะครับไปทอดชิมเลยครับโอเคครับผมคนละ 1,800 เยนนะครับคุณชา114เป็นสไตล์ยุโรปนะครับใจกลางเมืองโตเกียวอิตาลีป่ะสไตล์อิตาลีไหมเขาเรียกว่าอะไรสวยมากเลยปันที่เจ๊รอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงค่ะมีอะไรทานบ้างครับพี่ปันสวยมากเลยนะครับวิวทะเลคือแบบเติมเองนะคะเราต้องให้พนักงานเขามาสอนนิดนึงนิดเยอะเลยล่ะค่ะทั้งหมดโอ้ยนี่จะเท่าไหร่142โอ้ย101เท่ากับ32บาท140กว่าบาทปั๊มที่นี่เปิดทุกวันศุกร์โมงถึง5ทุ่มนะคะรับบัตรแต่ว่านี่ก็เป็นอีกของเชลโซฟาเลยได้ทั้งหมดประมาณ20ติด3เซนซัมเซนก็คือ3,000 3,000 เยนโอ้ได้21ลิตรเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้โตโยต้าวิทเติมเลยคุณล่าต้องเอาไปใส่ลงน้อนป่ะน่ะต้องค่ะอันนี้คือซูชิฟิชมาร์เก็ตนะครับตอน10โมงเช้าร้อนมากเดี๋ยวจะไปเที่ยวตลาดปลากันนะครับในส่วนของการประมูลปลาเนี่ยจะปิดไปตั้งแต่ช่วง 5:00 แล้วแต่ว่าส่วนของตลาดเนี่ยก็เปิดไปจนถึงประมาณ 2:00 นะครับนะครับตอนเช้าๆการประมูลปลาจะเกิดขึ้นที่นี่นะครับที่กิจสารคดีหลายๆเรื่องก็มาถ่ายทำที่นี่นะครับคือจอดรถทัวร์ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะตรงทางเข้าแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับหรือเดินไปตรงไปที่ตลาดขึ้นจุดนั้นพบนะครับปั๊มคอสโมเจอสาวยาคูค่ะก็ไปดูเลยค่ะเจ๊ใช่มาตอนไหนลูกได้เป็นเงาไหมคะน้ำปั้นน้ำปั้นจีบมวยเดี๋ยวพี่เขาหยิบให้ครับอ๋อ sorry โอเคครับซื้อแล้วครับเรียบร้อยเด็ก3คนคนละอันขอบคุณค่ะยาคูรสสตรอเบอรี่ค่ะหญิงกินยาคูสสตรอเบอรี่นี่ร้านน้ำแข็งใสเลยครับกินอาหารทะเลไม่ได้เลยมีเยอะมากตลาดปลาข
โอเคครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่สึกิจินิปปอนฟิชคอร์ทมาร์เก็ตนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแอร์จะไม่ร้อนถ้าดูร้อนก็เดินได้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องการแลกเหรียญค่ะเพราะเขาจะมีตู้ที่จะเหรียญอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่รู้ชนรถสองรถยาวใส่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ชิมเลยถ่ายคลิปหน่อยค่ะน้ำมนต์หันหน้ามาโอ้โหเป็นไงบ้างคะขาปูยักษ์ฟินไหมคะพี่ปันชิมไหมลูกไม่มันร้อนมากอ่ะชิมไม่ครับจับดูก็ได้ว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเออบีบมันขึ้นมาได้ไหมบีบมันได้น้ำมนต์อย่างนี้ค่ะที่แม่ทำได้อย่างนี้แกะอย่างนี้ค่ะโอ้ยแข็งมากเลยเนื้อมันแข็งอันนี้เท่าไหร่ครับ2,000 เยนค่ะ2,000 เยนเหรอแค่นี้นะใช่อ่ะโอ้โหมาชิมกันค่ะอลาสก้าไอโดเป็นไงบ้างครับหวานครับไหนแอปปังไงโอ้โหอลาสก้าไอโดนะครับคุณน้ำมนต์ฟินมากครับเราอยู่ที่ร้านขาปูยักษ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ของร้านนี้อยู่ใจกลางตลาดซึกิจิตอนนี้จะสังเกตว่ามันมีที่นั่งว่างเพราะว่ามันเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็เขาปิดกันแล้วนะครับผมเข้ามากันแต่เช้าแต่เรามาเที่ยงนะชื่อร้านอะไรครับผมชื่อร้านโกฟูกะอิตาโดริค่ะครับผมมีทั้งปลามาคุโรนะครับมีซาชิมินะแต่ว่าเวลาสั่งนะคะต้องสั่งผู้ใหญ่ต่อ1ท่านต่อ1ถ้วยนะคะ1ที่อ่ะค่ะขั้นต่ำก็คือ1ท่านตอนนี้1อย่างนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะต้องเป็นเมนคอร์สด้วยนะครับสั่งเป็นอะลาคาร์ทก็ไม่ได้นะครับได้โอ้ซอมอนครับผมมันเป็นยังไงอร่อยสุดโอ้มันจริงมากขั้นอย่างอร่อยมั้ยคะอร่อยกันใหญ่เลยนะครับสดจากฟันค่ะสดจริงๆค่ะบ๊ายบาย